เพื่อนๆครับคุณยายของผมเนี่ยอยู่ว่างๆไม่ได้ต้องหาทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดวันนี้ก็มีขาประจำตัวน้อยมายืนเลือกขนมอยู่พักใหญ่แล้วนะครับผมก็ขอกินบ้างละกันจัดไปแซนด์วิชโบราณแต่ก็ตามสูตรครับกินเปล่าๆไม่ได้เดี๋ยวมันคอแห้งต้องมีนมสักหนึ่งกล่องจัดไปโอวัลตินกล่องแดงมาแกะดูไส้แซนด์วิชกันดีกว่าว่ามันจะเยอะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากตอนนี้ล่ะแทนโอ้โหเยอะซะที่ไหนล่ะทุกคนทำไมมันน้อยแบบนี้ล่ะอีกฝั่งเนี่ยไม่มีไส้เลยเมื่อก่อนเนี่ยมีทั้งหมูหยองทั้งแฮมชิ้นใหญ่เต็มคำแต่เดี๋ยวนี้หรอก็ตามสภาพเนาะเลิกพูดเรื่องปริมาณมาพูดเรื่องรสชาติดีกว่าครับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือน้ำซอสครับคือมันให้ความหอมความหวานรสชาติเหมือนสมัยผมตอนเด็กเลยครับใครเป็นเหมือนกันบ้างตอนเด็กเนี่ยจะแกะกินแค่แผ่นเดียวและที่เหลือจะเอาใส่กระเป๋าไปกินต่อที่โรงเรียนก็อยากรีบไปเจอเพื่อนกินที่บ้านมันช้าเลยเอาไปกินที่โรงเรียนซะเลยเพื่อนๆครับคุณยายผมบอกว่าฝนตกแบบนี้ปิดร้านนอนเลยดีกว่าสบายแหมเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับลูกค้ายังเต็มหน้าร้านอยู่เลยมาครับทุกคนให้คุณยายนอนไปก่อนส่วนผมเนี่ยขอกินขนมสักหนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับเอานี่นะกล้วยกวนผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยกินกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยเคยกินตอนที่มันเป็นชิ้นเล็กกว่านี้ครับชิ้นละ1บาทตอนนี้ชิ้นละ5บาทมาแกะกินกันครับทุกคนแหมจะห่ออะไรมาแน่นขนาดนี้เอ้าดึงจนหลุดเกือบไม่ได้กินแล้วทุกคนมันห่อมาแน่นมากแน่นจนไม้หลุดเลยครับเอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็กินได้มาครับมาคุยกันถึงเรื่องกล้วยกวนสับปะรดกวนต่อเมื่อก่อนตอนชิ้นละ1บาทจะขนาดประมาณนิ้วก้อยเองครับแต่ก็หยิบกินเพลินสับปะรดบ้างกล้วยบ้างแป๊บเดียวหมดแล้วครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีชิ้นเล็กแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเพื่อนๆบอกผมทีนะกินเพลินจนลืมถามทุกคนเลยเพื่อนๆเคยกินกล้วยกวนกันมั้ยครับบอกผมหน่อยนะเพื่อนๆครับวันนี้ออกมาหน้าบ้านก็มีลูกค้ามาร้านคุณยายเต็มเลยครับส่วนผมก็เหมือนเดิมมองซ้ายมองขวาไม่รู้จะกินอะไรนึกขึ้นได้ว่าเคยมีเพื่อนๆขอขนมเกี๊ยวมาจัดให้แล้วนะครับพูดตามตรงเลยนะครับขนมเกี๊ยวเนี่ยคุณยายเอาลงไว้ตลอดนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เคยหยิบมากินเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือเคยกินแต่จำรสชาติไม่ได้ก็ไม่รู้นะพอได้ลองกินก็รู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนกับขนมโรตีกรอบที่จะมีรสชาติหวานๆเค็มๆแต่อันเนี้ยจะไม่มีกลิ่นของพริกไทยชิ้น2ชิ้นแรกก็รู้สึกว่ารสชาติมันแปลกๆนะครับแต่พอกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันหยุดกินไม่ได้เลยนะครับทุกคนมันเพลินมากๆคือพอเพื่อนๆขอให้ผมลองกินขนมเกี๊ยวผมก็ไปถามคุณยายผมก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละครับว่าอันเนี้ยมันชื่อว่าขนมเกี๊ยวหรือว่ามีชื่ออื่นอีกบ้านเพื่อนๆเรียกขนมอันเนี้ยว่าอะไรบอกกันหน่อยนะครับเพื่อนๆครับที่บ้านเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมครับเดี๋ยวครึ้มฟ้าครึ้มฝนเดี๋ยวแดดออกเอาใจไม่ถูกเลยแต่ก็ช่างเถอะมากินขนมกันดีกว่าอันนี้เด็กๆแถวบ้านชอบมากเลยครับ Wiggles Marshmallow ในโหลของคุณยายเหลือครบ3ไส้พอดีจัดไปเลยไส้แรกไส้สตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบไส้นี้ครับเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานไส้ที่2ไส้สตรอเบอรี่เคลือบสตรอเบอรี่ไส้นี้ก็อร่อยดีครับหอมๆหวานไม่มากข้างในมีไส้เข้มข้นแต่ก็ยังไม่ใช่ไส้ที่ผมชอบที่สุดนะและไส้ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือไส้บลูเบอรี่นั่นเองที่ผมชอบไส้นี้เพราะว่ามันหวานน้อยที่สุดแล้วก็ไส้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันหอมกว่าไส้อื่นเพื่อนๆล่ะครับชอบกินไส้ไหนมากที่สุดมาบอกกันหน่อยนะหรืออยากเห็นผมกินขนมอะไรอีกก็บอกมาได้เลยเพื่อนๆครับน้ำดีโดของคุณยายผมก็จะเลี้ยงไว้หน้าตู้ให้เด็กๆเห็นชัดเจนแบบนี้เลยครับเวลาซื้อก็บอกเลยว่าจะเอาน้ำอะไรคุณยายก็จะหยิบให้ส่วนผมก็ไม่ต้องบอกจะกินก็หยิบได้เลยเอาเป็นนี่นะครับวันนี้ขนมหอยรู้จักกันไหมครับเดิน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 ไปดูในตู้เย็นซิจะกินกับนมอะไรดีสุดท้ายไม่รู้จะกินกับนมอะไรก็กินขนมหอยเปล่าๆไปเลยแล้วกันนะครับคงไม่ติดคอหรอกเนาะแล้วทำไมมันแกะยากแบบนี้ล่ะครับเนี่ยกว่าจะออกมาได้และนี่ก็คือหน้าตาของขนมหอยครับเมื่อก่อนจะมีสองแบบนะครับแบบนี้ที่เป็นตัวเล็กสองตัวกับอีกแบบนึงที่เป็นตัวใหญ่ตัวเดียวเลยครับเมื่อก่อนไส้มันเต็มกว่านี้นะทำไมตอนนี้เหลือแค่นี้ล่ะไส้น้อยก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมครับเพราะว่าผมไม่ชอบกินไส้อยู่แล้วมันหวานกินแต่ขนมปังนี่แหละหอมหอมว่าแต่เพื่อนๆรู้จักหรือเคยกินกันหรือเปล่านะขนมหอยเนี่ยถ้าเคยกินหรือรู้จักคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเพื่อนๆครับวันนี้พามาดูชั้นลูกอมของคุณยายแต่บางโหลก็จะหมดแล้วนะก็เริ่มตั้งแต่ฮอนไมมินเอ็กโอลูกอมมะขามเยอะแยะไปหมดเลยแต่วันนี้ผมจะมากินลูกอมไมมินครับไมมินที่ร้านคุณยายก็จะมี2แบบครับคือไมมินบอลไส้ช็อกโกแลตแล้วก็ไมมินแบบธรรมดาครับลูกอมไมมินเนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องเคยกินและน่าจะจำรสชาติมันได้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงโดยรวมก็จะหอมๆเย็นๆครับหรือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็จะร้องว่ามันเผ็ดก็ไม่รู้ทำไมเด็กน้อยต้องร้องว่ามันเผ็ดด้วยนะครับและก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยร้องว่าเผ็ดหรือเปล่าก็เด็กเนาะพูดถึงไมมินไมมินก็จะมีอีกแบบด้วยนะครับที่เป็นห่อๆแท่งๆสี่เหลี่ยมๆที่ข้างในจะเป็นลูกอมห่อกระดาษหลายๆเม็ดอะครับผมจำได้ดีและจำขึ้นใจเลยครับตอนเด็กๆเวลาซื้อลูกอมไมมินเป็นแท่งสี่เหลี่ยมๆแบบนั้นนะครับชอบเอาใส่กระเป๋ากางเกงนักเรียนไว้ตั้งใจว่าจะเอามากินตอนเย็นระหว่างรอคุณตามารับแต่พอล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเท่านั้นแหละเหนียวติดกระเป๋ากางเกงหมดเลยครับสรุปคือไม่ได้กินแถมเลอะอีกเพื่อนๆล่ะครับมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับลูกอมไมมินบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะ
เพื่อนๆครับที่บ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหมครับส่วนที่บ้านผมเนี่ยตกเช้ากลางวันเย็นเลยครับออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องกินขนมแหละครับอ่ะจัดให้อันนี้ละกันเพื่อนๆหลายคนขอมาทวิตโก้ครับทวิตโก้ก็เป็นขนมที่มีมานานแสนนานมากๆเลยนะครับและที่คู่กันมาก็คือความเหนียวของซองนี่แหละครับฉีกแบบปกติไม่ได้ก็ต้องใช้ปากกัดด้านข้างเหมือนตอนเด็กๆนี่แหละครับมันนึกถึงตอนเด็กจริงๆสารภาพกับเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่เคยใช้มือฉีกซองขนมแบบปกติเลยครับจะใช้ปากกัดด้านข้างตลอดใครเป็นเหมือนกันบ้างเอ้านอกเรื่องอีกแล้วกลับมาคุยกันเรื่องทวิตโก้ต่อผมชอบนะครับคือรสชาติเนี่ยมันจะหวานๆเค็มๆหอมๆคือมันหอมข้าวโพดนะครับทวิตโก้เนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าความเข้มข้นของรสชาติเนี่ยมันน้อยลงไปเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องปริมาณเมื่อก่อนเนี่ยเยอะจนแน่นซองเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะพอขนมใกล้หมดก็ต้องเทเข้าปากแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นก็ต้องดูดนิ้วใครเป็นเหมือนผมไหมเนี่ยเพื่อนๆครับที่บ้านเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมครับเดี๋ยวครึ้มฟ้าครึ้มฝนเดี๋ยวแดดออกเอาใจไม่ถูกเลยแต่ก็ช่างเถอะมากินขนมกันดีกว่าอันนี้เด็กๆแถวบ้านชอบมากเลยครับวิกเกิลส์มัชเมลโล่ในโหลของคุณยายเหลือครบ3ไส้พอดีจัดไปเลยไส้แรกไส้สตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบไส้นี้ครับเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานไส้ที่2ไส้สตรอเบอรี่เคลือบสตรอเบอรี่ไส้นี้ก็อร่อยดีครับหอมๆหวานไม่มากข้างในมีไส้เข้มข้นแต่ก็ยังไม่ใช่ไส้ที่ผมชอบที่สุดนะและไส้ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือไส้บลูเบอรี่นั่นเองที่ผมชอบไส้นี้เพราะว่ามันหวานน้อยที่สุดแล้วก็ไส้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันหอมกว่าไส้อื่นเพื่อนๆล่ะครับชอบกินไส้ไหนมากที่สุดมาบอกกันหน่อยนะหรืออยากเห็นผมกินขนมอะไรอีกก็บอกมาได้เลย